ใหม่ไหมที่ให้คุณได้มากขนาดนี้ปี2563ว่าเยอะแล้วปี2564เราจัดหนักคูณ2ให้กับสมาชิก VIP Business Line Airline มากขึ้นไปอีกกับสิทธิประโยชน์มากถึง9อย่างที่จะให้คุณได้ทั้งความรู้การลงทุนจากกูรูนักวิเคราะห์ที่คุณได้ยินชื่อแล้วจะร้องโอ้โห wow. แถมได้กำไรในการลงทุนที่รู้กันเฉพาะสมาชิก VIP Business Line Airline ในทุกๆเดือนตลอดปี2564กระทบไหล่ใกล้ชิดแบบ very very exclusive กับนักวิเคราะห์ที่คุณชื่นชอบของสัมมนาคุณและส่วนลดในทุกสัมมนาของ Business Line Airline ตลอดทั้งปี2564ขอบคุณสมาชิกเก่าที่ยังอยู่กับพวกเราส่วนสมาชิกใหม่ก็ยิ่งไม่ควรพลาดมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา VIP Business Line Airline ปี2564สอบถามรายละเอียดสิทธิประโยชน์ได้ที่086-490-2823หรือแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ @BLLMI สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเอาใจไปเลยนะคะวันนี้จะได้ไปพูดคุยกันกับทางด้านเดอะโกลด์ค่ะและตอนนี้ทางด้านเดอะโกลด์ก็พร้อมแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดอะโกลด์ค่ะสวัสดีครับคุณนุ้ยครับสัปดาห์นี้ได้คุยกันใช่แล้วมาคุยกันส่งท้ายสุดสัปดาห์ด้วยความที่ตลาดก็ค่อนข้างที่จะเขียวสดใสเลยนะเดอะโกลด์นะครับใช่ครับก็น่าดีใจนะฮะตลาดแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนเปี้ยงไปก็ถูกเป้านะครับแต่สำคัญที่สุดอย่างนี้ฮะคุณนุ้ยฮะถูกมากถูกน้อยอยู่ที่ความแม่นยำนะครับเหมือนมือมีดนะฮะเคยดูไหมฮะเวลาเขาเปี้ยงมีดหรือเปี้ยงอะไรเปี้ยงขวานไปที่เป้าค่ะนะครับสำคัญที่ใครจะเข้าแม่นยำคือเข้าจุดศูนย์กลางได้มากกว่ากันครับคุณนุ้ยนะฮะได้ดีใจครับวันนี้ได้มาคุยกันครับค่ะยังไม่ได้ทักทายสวัสดีฮะสวัสดีสมาชิกด้วย FC ค่ะนะครับมาพร้อมกันหรือยังเอ่ยตลาดจะไม่ปิดก็อย่างว่านะฮะใช่ยังงงห่วงเพราะว่าพะวงนะครับเฝ้าหุ้นกันอยู่นะครับมากันหรือยังนะครับพร้อมกันหรือยังถ้ามาแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เดอะโกลด์ใช่มาช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะแสดงตัวตนนิดนึงทุกคนพร้อมนะครับเตรียมกระดาษเตรียมปากกาเตรียมดินสอนะฮะนะครับมาเตรียมจดนะครับแล้วก็มาดูข้อมูลว่าสัปดาห์นี้เดอะโกสต์นะครับจะคุยอะไรให้ฟังนะครับก็พยายามจะทุกสัปดาห์นะฮะจะนำแชร์ประสบการณ์นะครับสิ่งดีๆนะครับมาให้กับทุกท่านนะครับเราจะได้เป็นมุมมองแล้วก็เพิ่มทักษะนะครับในการลงทุนแล้วจะได้รู้ว่าไอ้ความแม่นที่เดอะโกสต์บอกเนี่ยมันจะแม่นได้ยังไงแล้วตอนนี้เราจะฝึกความแม่นยังไงนะครับผมเรียนเลยฮะคุณนุ้ยเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยอยากได้ความแม่นในการเทรดหุ้นโอ้โหสิ่งสำคัญเลยค่ะใช่ความแม่นเนี่ยมันจริงๆคืออย่างที่บอกฮะว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างนึงเราต้องฝึกฝนต้องใช้งานบ่อยๆนะครับเราก็จะเกิดทำประจำแล้วก็จะเกิดความชำนาญนะครับจะคุ้นมือนะครับเห็นกราฟก็อ่านได้นะครับมองกราฟก็มองออกนะฮะว่าตัวไหนน่าซื้อตัวไหนน่าขายตัวไหนจังหวะไหนนะครับค่ะตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าก็คงมาคุยให้ฟังนะครับว่าความแม่นเนี่ยมันประกอบด้วยหลายๆเรื่องนะครับของการลงทุนเนี่ยนะครับนั้นความแม่นหรือความถูกต้องแม่นยำเนี่ยหัวใจสำคัญที่สุดคือแนวโน้มในขาขึ้นราคาจะอยู่เหนือเส้นเดเวอร์เรจนะครับที่ทุกคนเรียนรู้กันมาและทุกคนเข้าใจกันมานะฮะราคาก็จะมีความลาดชันตามมุมองศาที่เกิดขึ้นนะครับแนวโน้มขาลงก็เช่นเดียวกันแค่ตรงกันข้ามนะครับตรงข้ามกับแนวโน้มขาขึ้นนะฮะงั้นอย่างที่เรียนครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามราคามันต่ำกว่านะครับเส้นค่าเฉลี่ยและความชันลดลง
มันก็เป็นลักษณะของการหนึ่งไม่ย่อคือการปรับตัวนะฮะเห็นว่าสักสัปดาห์ที่แล้วเดอะโกสต์ก็บอกว่าระวังนิดนึงตลาดนะครับจะมีการปรับตัวลงมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าเครื่องมือนะครับหัวใจหลักนะครับถ้าใครเฝ้าติดตามแล้วใครที่เป็น FC อยู่รู้เลยว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยที่เอาไว้กรองเนี่ยคุณนุ้ยสำคัญที่สุดนะฮะอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้กรองเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนครับว่าเราจะติดตามแนวโน้มเนี่ยเราจะรู้ว่าตลาดอยู่แนวโน้มไหนตอนนี้ทุกคนตอบโจทย์รับรองตรงกันหมดนะครับว่าเราอยู่แนวโน้มขาขึ้นนะครับพอเรารู้ว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยต้องเรียนตรงครับว่าหุ้นจะขึ้นไม่ขึ้นเส้นตรงพยายามจะเน้นคำนี้นะฮะหุ้นจะขึ้นไม่มีทางขึ้นเส้นตรงนะครับจะขึ้นเป็นลักษณะฟันปลานะฮะคือขึ้นไปแล้วพักขึ้นไปแล้วพักอยู่ตรงนั้นนะครับจังหวะนั้นโอกาสนั้นก็คือความเข้าใจว่าจะแม่นขนาดไหนนะฮะค่อยๆนึกออกนะครับว่าจากราคาหุ้นนะฮะยกตัวอย่างนะครับอย่าง IRPC นะครับ2บาทต้นๆจนมาถึงตอนนี้อะไรเงี้ยนะฮะขึ้นมา3บาทกว่าทำนองนี้ก็ขึ้นมาตามสเต็ปเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับราคายังสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นนะครับแต่จะขึ้นและพักขึ้นและพักนะฮะครั้งก่อนพยายามดันอยู่ 2-3 รอบไม่ผ่าน3บาทก็ย่อลงมาใหม่เหลือ2บาท80 2บาท90สุดท้ายทะลุกลับขึ้นมานะครับมันก็เป็นจังหวะของตัวการสร้างรูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับแล้วยังไงเราติดตามแนวโน้มยังไงเราก็จะรู้ว่าหุ้นตัวนี้น่าซื้อหรือน่าขายนะครับค่ะนะฮะไม่ใช่ว่าดีดีไปหมดนะครับหรือว่าในจังหวะที่ขึ้นต้องขึ้นยกแผงหรือขึ้นทุกตัวนะครับมันจะมีแค่ก้าวแรกของตลาดนะครับก้าวแรกของตลาดเท่านั้นเองที่จะเกิดภาวะอย่างนั้นก็คือเวลาแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วหุ้นมันน่าซื้อไปหมดนะครับแล้วเราติดตามแนวโน้มเราจะบอกให้เรารู้ได้ไงว่าเราจะรู้ว่าไอ้หุ้นในพอร์ตของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรามานั่งดูเนี่ยสุดท้ายตัวไหนมันน่าถือต่อตัวไหนมันน่าเริ่มขายตัวไหนที่ต้องเริ่มเฝ้าระวังหรือตัวไหนต้องติดตามนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าทั้งหมดนะฮะสิ่งที่พวกเรานะฮะติดตามรายการ The Code มาตลอดนะครับแล้วจะรู้ว่าพยายามสอดแทรกเรื่องระดับราคาเรื่องของแนวโน้มเรื่องของค่าเฉลี่ยเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับเรื่องของการใช้ตัวฟิโบออโต้นะครับนะฮะบางคนบอกเอ๊ะไม่มีนะครับท่านอาจจะต้องตีเองบนโปรแกรมแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้ Aspect อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะหมายความว่ากดตึงเดียวมันก็จะเกิดฟิโบออโต้นะฮะบนโปรแกรมของ Aspect ที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เสริมความแม่นยำนะครับที่เกิดขึ้นเอ๊ะมันเกี่ยวเหรอฮะฟิโบออโต้เพราะเมื่อระดับราคาอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าพอมันค่อยๆขยับตัวมันไม่ได้ขึ้นเส้นตรงเหตุผลก็คือในระดับของระดับราคาที่เกิดขึ้นแล้วค่อยๆผ่านเส้นต้านของฟิโบแต่ละช่วงที่ The Code พยายามจะบอกคือบันได6ขั้นนะฮะบันได6ขั้นจำได้ไหมฮะนะคุณนุ้ยเคยเข้ารายการคุยกับโค้ชบอกเนี่ยบันได6ขั้นแล้วทำไมถึงต้องมีขั้นกลางนะฮะเพราะเวลาช่วงที่ผ่านแต่ละช่วงของเส้นต้านของบนฟิโบนะครับหลักการของตัวฟิโบที่จะพยายามจะบอกว่าไอ้ทาร์เก็ตใครข้างหน้าเนี่ยหรือราคาเป้าหมายข้างหน้าเนี่ยมันจะเดินฝ่าขึ้นไปเลยหรือเปล่าหรือมันเดินแล้วมันจะย่อถอยลงมาทีละสเต็ปเมื่อมันพ้นผ่านมันก็ค่อยๆขยับขึ้นนะครับอันนี้เคลียร์ไหมฮะคุณเดือยเคลียร์ไหมฮะเคลียร์ค่ะเคลียร์นะครับงั้นตรงนั้นมันจะเป็นอะไรฮะตรงนั้นมันจะเป็นจังหวะและโอกาสสำหรับคนที่เฝ้าติดตามหรือคนที่เห็นรูปแบบนะฮะใช้งานบ่อยๆจะเข้าใจแล้วก็ยอมรับบนกระบวนการวิธีนะครับของการนะฮะความได้เปรียบของการจับจังหวะของการเข้าซื้อก็ดีการเข้าขายก็ดีที่เกิดขึ้นนะฮะงั้นการเคลื่อนที่ของราคาทุกๆแนวโน้มนะครับ
มันมีรูปแบบที่เกิดขึ้นนะครับโดยใช้เส้นฟิโบอีกเส้นหนึ่งนะครับผนวกรวมมาเป็นตัวนะฮะกำหนดราคานะครับเอ๊ะบางคนบอกแหมเฟี่ยงขึ้นไปตัวไหนเอ๊ะทำไมยังไม่ขึ้นนะครับทำไมยังไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่าขึ้นไม่เร็วเหมือนคนอื่นเขานะครับแล้วหลายคนก็เป็นแล้วมีปัญหาประจำนะครับการเทรดหุ้นก็คือเปลี่ยนม้ากลางศึกนะครับเห็นไม่ดีกระโจนตามอุ้ยตัวนั้นไปเร็วกว่านะตัวนั้นอะไรเงี้ยนะครับมันใช่พอเปลี่ยนตัวกลางทางเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดปัญหาเสมอเพราะว่าจุดที่เปลี่ยนแล้วคุณสามารถซื้อได้มันอาจจะเป็นการจุดพักฐานหรือการปรับตัวของราคาเท่านั้นนะครับนะฮะงั้นหุ้นที่มีอยู่ในมือในบางขณะดีอยู่แล้วพอนึกออกไหมครับพอเห็นว่าแหม 2-3 วันไม่ขยับหรือไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับไม่สามารถพ้นแนวต้านได้ท่านก็จะเปลี่ยนตัวนะครับแล้วท่านก็จะอึดอัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรื่องของความโลภเรื่องของสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านอยากจะได้กำไรมากๆนะครับแล้วอย่างที่เรียนแล้วก็วกกลับมาทุกครั้งก็คือเวลาดูกราฟดูเครื่องมือนะครับก็ใช้บนหลักการแต่เวลาจะขายเวลาจะเปลี่ยนตัวท่านใช้ความรู้สึกและอารมณ์เป็นที่ตั้งเสมอนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าต้องใจเย็นๆต้องมีความอดทนต้องเชื่อมั่นในเครื่องมือนะครับงั้นการรอจังหวะที่ราคามันย่อลงมาเป็นจุดดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นฟิโบ 38.2 ไม่ว่าจะเป็น 50.6.18 อยู่ตรงไหนปัญหาหัวใจสำคัญที่สุดนะครับย้ำนะครับปัญหาหัวใจที่สำคัญที่สุดคือการใช้นะครับเส้นฟิโบขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนค่ะขึ้นอยู่กับรูปแบบของแต่ละคนนะครับบางคนที่เข้าเฝ้าหน้าจอชำนาญและเก่งนะครับสามารถจะเขาเรียกฮะเข้าและออกหรือเปลี่ยนแปลงนะครับค่ะอันนั้นต้องเลือกสไตล์ตัวเองที่ตัวเองถนัดนะครับอย่างเดอะโค้ชเองคอนเซอร์เวทีฟนะฮะบอกได้เลยว่าค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟงั้นเดอะโค้ชเองจะมาอยู่ในเลเวลของเซปที่จะซื้อก็คือแถวๆ0หรือเหนือกว่า0คือ23กว่าไม่เกิน 38.2 บางคนบอกไม่ได้พอ50ฉันโดดชาร์ตก็เป็นลักษณะของการเล่นเบรกอันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับของคนที่ได้สไตล์หรือจับสไตล์ที่คิดว่าตัวเองชอบนะฮะชอบที่จะคิดว่ากล้าได้กล้าเสียหรือกล้าที่จะเก็งกำไรนะครับหรือกล้าที่จะเล่นสั้นๆนะครับงั้นท่านต้องหาสายให้เจอว่าฉันจะวางกลยุทธ์รูปแบบของการเทรดให้เกิดความแม่นยำและชำนาญที่สุดก็คือวิธีการไหนแล้วก็วิธีที่ถูกกับสไตล์ของตัวเองต้องหาให้เจอนะครับถ้าวันนี้ท่านยังหาสายไม่เจอนะครับแล้วท่านไม่แน่ใจนะครับมันจะทำให้สุดท้ายเวลาได้จะไม่คุ้มเสียสุดท้ายแล้วเวลาได้ก็จะไม่คุ้มเสียนะครับเพราะเห็นบางครั้งถ้าจังหวะตลาดพักตัวเมื่อไหร่หรือจังหวะปรับตัวลงเมื่อไหร่นะครับท่านก็จะไปอยู่ในหุ้นที่อยู่ในเกณฑ์ที่หมายความว่าฟิโบที่สูงนะครับหรือระดับใกล้ๆร้อยหรือร้อยนะครับที่เล่นมางั้นหลายๆอย่างกับองค์ประกอบและอินดิเคเตอร์จะเป็นตัวกันกรองให้ท่านนะครับอยู่ในตลาดหรืออยู่ได้นะครับอย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คงจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เห็นพอฟิโบมันแตกนะครับเส้นระดับราคาการเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนแปลงมาแล้วอะไรล่ะนะฮะที่จะเป็นคำตอบท่านอย่าลืมเรื่องแท่งเทียนที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่เข้ามาช่วยเมื่อเกิดแท่งเขียวหรือแท่งแดงเราจะหาจุดกลับตัวจังหวะได้ดีที่สุดนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าเวลาฟอร์มตัวเวลาพักตัวเวลาเดินหน้าดูแท่งเทียนประกอบด้วยนะครับว่าแท่งเทียนนั้นเป็นแท่งเขียวที่เต็มแท่งหรือเปล่าหรือเริ่มมีปลายมีดหรือเริ่มมีแรงซื้อกลับในแต่ละช่วงของระดับราคางั้นหลายๆเรื่องผนึกรวมกันอย่างที่เรียนนะครับจะทำให้เขาเรียกฮะเวลาท่านคัดกรองหุ้นหรือขั้นสแกนหุ้นหรือเลือกหุ้นหรือกำลังติดตามหุ้นนะครับต้องจับหลักการนะครับต้องจับหลักการได้อย่างมั่นคงนะฮะเอาละวันนี้ก็เคลียร์ไว้ตรงนี้นะครับว่าการลงทุนที่เหลือนั้นต้องนะฮะอย่าลืมนะครับว่า
ต้องสรุปบทเรียนท่านที่ผ่านมาด้วยนะครับอย่าลืมประสบความสำเร็จข้อผิดพลาดนำมาปรับปรุงนะครับแต่งก้าวไปสู่เป้าหมายข้างหน้านะครับสไตล์ที่ใช่ของเราค้นหาตัวตนให้เจอนะครับแล้วก็ปีหน้าฝากไว้นิดนึงปีหน้าจะวางแผนยังไงต้องคิดนะครับต้องทำยังไงวิธีการจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เลือกตัวหุ้นนะฮะที่คิดว่ามีโกรทมีการเติบโตแล้วเป้าหมายที่วางไว้นะครับถ้าวันนี้ยังเล่นหุ้นไม่กำหนดเป้าหมายไว้ว่าจะได้เดือนละเท่าไหร่กำไรควรจะเท่าไหร่พอจะเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต้องคิดนะฮะนะฮะงั้นปีหน้า64นะครับทุกคนเตรียมตัวนั่งคิดดูว่าเอ๊ะพอร์ตเรานะฮะเราจะโตกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเป้าหมายกำไรควรจะเป็นเท่าไหร่ไม่ว่าจะต่อเดือนหรือโอเวอร์ออลต่อปีแล้วควรจะต้องทำยังไงแล้วการเลือกหุ้นนะฮะการที่จะต้องทำการบ้านการที่ต้องติดตามจะทำยังไงและมีวิธีการกลยุทธ์ยังไงอันนี้ฝากไว้สำหรับใกล้ๆปลายปีแล้วฮะปีใหม่จะได้ทุกคนเริ่มต้นด้วยความกระฉับกระเฉงใช่นะฮะงั้นมีเวลาอีกสัก2อาทิตย์ลองสัปดาห์หน้าก็หยุดยาวแล้วก็อีกสัปดาห์ก็หยุดอีกใช่ค่ะนะครับเรามีช่วงเขาเรียกอะไรฮะลองค่อนข้างพอสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ลองไข้ครวญดูนะครับแล้วก็จัดวิธีการวางวิธีการนะครับวางกลยุทธ์นะครับแล้วก็เตรียมตัวนะครับสำหรับปีถัดไปว่าถ้าตลาดยังดีอย่างนี้อยู่นะครับแนวโน้มตลาดยังมีลักษณะของการฟันโฟที่เข้ามาตัวไหนจะเป็นตัวที่น่าสนใจตัวไหนชาติดตามเอ๊ะราคาเป้าหมายข้างหน้าจะไปถึงไหมมันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคช่วงไหนของราคานะครับที่เกิดขึ้นนะครับกลยุทธ์การเทรดเราจะยังไงนะครับแบ่งไม้ยังไงแบ่งพอร์ตยังไงกระจายพอร์ตยังไงตัวไหนดีที่น่าจะลงทุนมากขึ้นนะครับหรือมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับก็จะเป็นอะไรที่ทำให้ปีหน้าผมเชื่อว่าท่านเตรียมคิดตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็วางแผนแต่เนิ่นๆสำหรับปีหน้าครับจะได้เป็นสิ่งที่ดีครับครับก็ฟังแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็กลับมาดูเซตในวันนี้ก็ถือว่าหน้าครึ่งเช้าก็น่าจะปิดบวกนะคะเดอะโกสใช่ใช่ครับทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าบวกมาเกือบตลอดเลยนะคะแล้วอย่างนี้ทางด้านเดอะโกสมองเซตเป็นยังไงบ้างคะจะขึ้นต่อไหมเรียนนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าย้อนไปคุยกับคุณม่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าตลาดมันจะย่อนะครับแล้วก็มีการปรับตัวด้วยเหตุและผลถ้าทุกคนจำได้ก็คือการที่ตลาดไทยเนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ 20% ของราคาจาก 1,200 ขึ้นมาแต่ถ้าเทียบเป็นเซต50เนี่ยขึ้นมาถึงประมาณ 25% นะครับเกณฑ์2เกณฑ์เนี่ยดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องผลของการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ขยับขึ้นมานะครับมันก็จะมีผลกับการลงทุนของตัวprop tech ก็ดีกองทุนก็ดีสถาบันก็ดีและต่างประเทศก็ดีเพราะว่าเมื่อระดับราคาของตัวหุ้นนะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยขึ้นมาถึงแนว 25% เนี่ยมันจะเป็นจุดของการ take profit หรือการเขาเรียกว่าปรับความสมดุลของพอร์ตหรือการเขาเรียกฮะตัดกำไรบางส่วนบนกติกาและเกณฑ์นะฮะที่แต่ละกองทุนมีกำหนดหรือว่าแต่ละprop techกำหนดนะฮะรวมถึงต่างประเทศอันนั้นก็เห็นการย่อลงมาของเมื่อต้นสัปดาห์นะครับก็ลงมาประมาณ 30-40 จุดนะครับตอนนี้กราฟที่ขึ้นมานะครับทุกคนลองดูนะฮะตามหน้าจอนะครับจะเห็นว่ากราฟที่ขึ้นมาของเซตเนี่ยเนี่ยกำลังเป็นทริแองเกิลเป็นสามเหลี่ยมนะครับการยกฐานอยู่การปรับไม่ปรับลงนะฮะถ้าปรับลงต่ำกว่าที่แถว 1,400 ต้นๆเนี่ยนะครับอาจจะน่ากลัวแต่สุดท้ายเนี่ยในไทม์เฟรม2ชั่วโมงเนี่ยเซตเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเรียงตัวบนรูปแบบนะครับแล้วกำลังเบรกนะครับอันนี้เซตเนี่ยผมทำแต่เมื่อเช้านะฮะก่อนเปิดตลาดตั้งแต่9โมงนะครับจะเห็นว่าเริ่มเห็นการเบรกตัวจากเมื่อวานว่าเซตนะครับเริ่มกลับตัวขึ้นมานะฮะเหนือเส้นทับกดของแนวโน้มที่เกิดขึ้นนะครับงั้นการเบรกขึ้นมามันสำคัญที่สุดคือการที่ต้องทะลุขึ้นไปนะครับทะลุขึ้นไปจุดไหนก็คือจุดไปยอดเดิมที่เซตเกิดขึ้น
ถ้ามันเบรกได้นะครับเพราะเมื่อเช้าก็ไม่รู้ว่ามันจะเบรกได้หรือเบรกไม่ได้คุณหนุ่ยนึกออกไหมฮะเพราะว่าบริเวณ1443ถ้ายืนเหนือได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของโมเมนตัมที่นำร่องขึ้นไปอีกนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าถ้าเราดู2ชั่วโมงนะครับตอนนี้The Growth ให้เซตไว้ที่1450กับ1468นะครับนะฮะงั้นหมายความว่าเซตถ้าขึ้นมาถึงระดับตรงประมาณ1468แล้วเนี่ยโอกาสของเซตต้องระวังนิดหนึ่งนะครับโอกาสของเซตต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า1ถ้าเซตกลับตัวขึ้นมาเซตจะผ่านตัวเส้นลีเนียกลางที่เป็นอัพเทรนด์เนี่ยได้ทันทีเลยหรือเปล่าหรือจะเป็นการพักตัวค่ะนะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าวันนี้พอเราเห็นสิ่งที่เราเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับแล้วตลาดตอบรับในแง่ของแรงซื้อที่สามารถยืนเหนือ1443ได้นะครับยืนเหนือ1443ได้เพราะตอนนี้เซตขึ้นไป1455เท่าไหร่ฮะ1451 1450นะครับงั้นอย่างที่เรียนครับว่าเซตนะครับก็อาจจะเค้าเรียกอะไรฮะการพักฐานหรือการปรับตัวครั้งที่แล้วเนี่ยเท่ากับเป็นการปรับนะฮะหรือการไม่พักตัวอีกแล้วเซตจะเดินหน้าเป็นลักษณะของการเบรกขึ้นไปนะครับตอนนี้คือสิ่งที่น่ากังวลและน่าห่วงมากที่สุดคือขึ้นไปในเซตที่เกิดขึ้นไม่ควรทะยานหรือไม่ควรขึ้นแรงจนเกินควรนะครับไม่ควรขึ้นแรงหรือขึ้นเร็วจะเกินควรนะครับเพราะถ้าขึ้นไปจนถึง146กว่าเมื่อไหร่เซตก็อาจจะมีการปรับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับจะย่อตัวขนาดไหนไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าจะย่อตัวขนาดไหนต้องให้เซตไปถึงจุดนั้นก่อนแล้วถึงค่อยดูว่าเซตมันเป็นยังไงตอนนี้ผมมีตัวเลขอยู่ตัวเลขหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกทุกคนนะฮะว่าถ้าเราเทียบเซตนะครับบน time frame day นะครับปัจจุบันเนี่ยเซตอยู่ประมาณค่าของ directional oscillator คือ DIO ที่เราคุยกันเสมอเนี่ยเซตอยู่ประมาณบวก24เซต day นะฮะครั้งที่แล้วที่เซตปรับตัวลงมาเซตอยู่ที่ประมาณ30กว่าถ้าทุกคนจำได้นะครับแล้วถึงปรับตัวงั้นถ้าเซตขยับขึ้นไปเร็วแล้วค่า directional oscillator ของตัวเซตขึ้นไปถึงระดับใกล้ๆ30เมื่อนั้นเซตจะมีการย่อตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จดไว้เลยนะฮะว่าสัปดาห์หน้าถ้าเซตเดินหน้าขึ้นไปอีกหรือเซตขยับตัวขึ้นไปอีกจนค่า DIO ของ day ขึ้นไปถึงระดับ30นะครับเซตก็จะมีการย่อตัวลงมานะครับได้ใช่นะครับแล้วอีกอย่างนึงเครื่องมือของ The Code เองขึ้นสัญญาณไฟ3ดวงสแกนออกมาแล้วว่าเซตตอนนี้เกิดไฟ3ดวงเกิดขึ้นนะครับนะฮะงั้นอย่างที่เรียนครับว่าถ้าคาดการสิ่งที่ต้องระวังก็คือบริเวณ1463นะครับ1463นะครับเป็นจุดที่เซตจะเลือกนะครับว่าเซตจะทะลุทันทีทันใดหรือว่าจะผ่านทันทีไหมหรือเซตจะเอาจุดนี้เป็นจุดบริเวณที่เซตจะพักตัวหรือย่อตัวลงมานะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราคงได้เห็นกันนะครับโอเคตอนนี้ตลาดปิดแล้วต่อไปคุยเรื่องทีเฟกนะครับทีเฟกโอเคทีเฟกเริ่มเห็นนะฮะเริ่มเห็นว่าทีเฟกเนี่ยตรงบริเวณแถวเหนือขึ้นมาเรื่อยแล้วขึ้นมายืน9338เหนือกว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะโค้ดเข้ากราฟนิดนึงนะฮะมันจะเป็นยังไงต่อนะครับตอนนี้94ตอนนี้ขึ้นมายืนเหนือ938นะครับทะลุขึ้นมาได้ตามตัวเซตนะครับขึ้นมาตอนนี้941นะฮะ941นะครับงั้นสิ่งที่เราจะเห็นข้างหน้าก็คือบริเวณ964นะครับ964ของตัว TFX นะครับทุกคนจดนะฮะค่ะเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวก่อนคะอยู่ไม่เอ่ย964นะครับค่ะคำแนะนำคือต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังนะครับเหนือกว่านั้นนะครับจะเหนือกว่าอีกเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่สิ่งหนึ่งคือต้องเตรียมตัวนะครับต้องเตรียมตัวนะครับเพราะว่าท่านสามารถช็อตเกนลงมาก่อนก็ได้หรือท่านเล่นช็อตเลยนะครับหรือลักษณะของ
หุ้นที่ท่านมีอยู่นะครับเบาพอร์ตลงนะครับแล้วก็เทคออกมาบางส่วนนะครับไม่จำเป็นนะครับว่าจังหวะย่อท่านสามารถ1ย้ายตัวได้นะครับเป็นโอกาสของการปรับพอร์ตโอกาสการย้ายตัวนะครับโอกาสที่ท่านจะตัดกำไรออกมานะครับแล้วโอกาสที่ลองดูซิว่าพอเซตหรือตัวดีเฟกต์ย่อลงมาขนาดไหนนะครับจุดไหนจะเป็นบริเวณที่คิดว่าเข้าไปน่ารับหรือเข้าไปค่อยๆติดตามนะครับหรือค่อยๆช้อนกลับมานะครับก็อันนี้ฮะมองเหมือนกันว่าน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นที่สอดคล้องกันนะครับอ่ะเรามาดูทองคำสัปดาห์ที่แล้วทุกคนก็โอ้สนุกสนานนะครับอ่ะกราฟทองคำนะฮะจำแนวรับที่เราเคยบอกหรือเปล่าครับว่าตอนนี้ทองคำขยับขึ้นมาประมาณ70เหรียญจากจุดที่เราเข้าไปเปิดลองแล้วก็เข้าไปช้อนกันนะฮะจะเห็นว่าตรงบริเวณต่ำกว่า1785ลงมาจนถึง1777แถวๆเนี้ยนะครับจะเห็นว่ามันมีแนวรับอยู่แล้วตอนนี้ทองคำเบรกมานะครับเอากราฟขึ้นนะฮะจะเห็นว่าทองคำนะฮะใช่นะครับทองคำครับเอากราฟขึ้นทองคำด้วยนะฮะจะได้เห็นกันนะครับว่าลักษณะของการเบรกขึ้นมานะครับของการกลับตัวใช่ของทองคำที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะเห็นแท่งเทียนของเดย์ที่เกิดขึ้นในวันที่4นะครับแล้วการกลับตัวเพราะก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามันเป็นอะไรฮะเห็นเล็กๆนะฮะเขียวนั่นก็คือตัวเป็นดักแด้แล้วก็เบญจกายนะครับก่อนหน้านั้นตัวทะลุลงมาเป็นปลายมีดจนถึง176กว่าเห็นไหมฮะงั้นการกลับตัวทองคำรอบนี้นะครับทองคำกำลังจะเดินหน้านะครับจะผ่านที่บริเวณแถว1853แถวแอเรียเนี้ยนะฮะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะติดลีเนียกลางหรือเปล่าถ้าบนคอนเซ็ปต์ทองคำยังไม่จบขาลงอย่างสมบูรณ์แบบหัวใจตรง1853เป็นตัวชี้วัดว่าทองคำจะเป็นลักษณะการฟอร์มตัวกลับหรือแค่รีบาวนั้น1853นะครับจดไว้อีกตัวนะฮะตัวเลขตัวทองคำ1853นะครับเป็นสัญญาณการกลับตัวหรือเปล่าหรือเป็นการแค่รีบาวมาที่1853เท่านั้นแล้วจะกลับลงไปใหม่นะครับงั้นอย่างที่บอกครับว่าหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างทองคำที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณ1853จะเป็นตัวเลือกทางสำหรับทองคำนะครับว่าทองคำจะเลือกรูปแบบไหนนะครับงั้นช่วง1853นะฮะฉกฉวยอย่าทิ้งโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเดินหน้าได้อย่างมั่นคงทองคำอาจจะกลับขึ้นไปแต่ถ้าทองคำไม่ขึ้นไป1853แล้วกลับตัวลงมานะครับนะครับท่านต้องทำอะไรสักอย่างนะฮะอย่านั่งเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะครับแต่เชื่อว่าทองคำไม่น่าจะผ่านถ้าความเห็นส่วนตัวนะฮะ1853ของทองคำไม่น่าจะผ่านง่ายๆนะครับไม่น่าจะเดินหน้าผ่านง่ายๆนะครับนะฮะงั้นเดี๋ยวกราฟถ้าใครเป็นแฟนคลับ FC อยู่ในกลุ่มเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับเป็นข้อวินิจฉัยดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกับรอบนี้ของทองคำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเดอะโค้ดเองให้ทุกคนเล่นรอบมาก็กำไรกันพอสมควรนะฮะอ้าวกดหน่อยไปแฮปปี้กับทองคำนะครับกดให้เดอะโค้ดนิดนึงนะครับหรือจะพิมพ์1ก็ได้นะครับพิมพ์1เข้ามานะฮะว่าสัปดาห์ที่แล้วทองคำเป็นยังไงนะครับอ้าวใครเป็น FC แฟนพันธุ์แท้ The Ghost นะครับติดตามมานะครับอ้าวกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าโหมดหุ้นกันบ้านนะฮะอ้าวใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดด้วยใครยังไม่ได้กด1ใครได้กำไรทองคำกดด้วยใครได้กำไรหุ้นกันบ้านเสร็จแล้วกดด้วยนะครับโอ้1รัวๆเลย The Ghost 1รัวเหรอฮะโอ้แฟนคลับแสดงว่าได้กันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยแฟนคลับใครแฟนคลับใครแฟนคลับใคร FC ตัวจริงนะครับใครได้กำไรกด1นะครับนะฮะใครรักเดอะโก้ดกด2ครับใครได้กำไรกด1รักเดอะโก้ดกด2นะฮะถ้าใครกดทั้ง1ทั้ง2ผิดกดนะฮะโอเคโอ้โหมา1 1ทั้งนั้นเลยฮะแสดงว่าได้กำไรทองคำกันนะคะเนี่ยเดอะโก้ด
ใช่ใช่เพราะว่าบางช่วงเขาก็จะรู้ว่าเด็กโพสต์บางทีปีหนึ่งปีสองก็ยังมาอะไรฮะยังมาตามดูนะให้นะฮะเพื่อความสบายใจจนกระทั่งขึ้นมา179กว่าเด็กโพสต์บอกทุกคนนอนครับแล้วไม่ต้องไปสนใจครับสบายใจได้นอนหลับฝันดีโอ้มีสองมาด้วยโอ้รักเด็กโพสต์ขอบคุณครับอีกคนรักเด็กโพสต์ด้วยกดหนึ่งไม่พอกดสองขอบคุณครับใครรักเด็กโพสต์ขอให้รวยๆนะฮะขอให้รวยรักน้อยๆแต่รักนานๆค่ะโอ้โหแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบว่าสมัยก่อนนะที่เขาบอกว่ามีหาเสียงอะเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาขึ้นเวทีแล้วขอเสียงใช่ใช่สายยันสายยันใช่ค่ะเอาล่ะเรามันรุ่นเก่ารุ่นเก่าให้กดหมดยางกดหมดยางเดี๋ยวจดหุ้นกันบ้านทุกคนเตรียมตัวกดหุ้นกันบ้านนะครับเตรียมตัวนะฮะหุ้นกันบ้านสัปดาห์นี้นะครับรู้สึกทำมาแล้วมันก็โดดขึ้นมาก็ด้านพอสมควรนะฮะแต่ยังไงก็เราเลือกไว้แล้วเพราะเราทำตั้งแต่เช้านะฮะจะเห็นว่าเดอะโค้ชทำตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่9โมงนะฮะก่อนเปิดตลาดนะครับตัวแรกทางนู้นขึ้นเลยครับ CPO นะครับหุ้นกันบ้าน CPO หุ้นกันบ้านได้เลยนะตัวแรกนะคะ CPO ค่ะCPO ขึ้นหน้าจอนะครับพร้อมแล้วค่ะจบนะครับ CPO ตัวแรกนะครับทำไมถึงเป็น CPO คำถามทำไมถ้าเห็นเทรนด์นะครับเส้นกดทับของแนวโน้มขาลงของ CPO เนี่ยถ้า CPO พ้นขึ้นมา60บาทหรือ60บาท50 CPO เนี่ยจะเป็นลักษณะของการกลับตัวขึ้นไปทันทีนะฮะงั้นการเบรกเอาท์ CPO จะมี2ช่วงคือถ้าขึ้นไปยืนเหนือ61 CPO จะวิ่งขึ้นไปถึง62-50ถ้าดันขึ้นไปจนถึง63กว่าคือเอาจะทะลุขึ้นไป64นะครับงั้นการจับเทรนด์พวกนี้นะครับแล้วการซื้อสังเกตนะฮะการซื้อบนเส้นฟิโบที่0แถวๆราคาใกล้ๆ59.75ถึง60บาทจะเป็นอะไรที่เริ่มเซฟตี้งั้นเดอะโกสบอกว่าเวลาเดอะโกสทำการบ้านนะครับเดอะโกสก็จะหาหุ้นในเซฟ 23.6ของฟิโบแล้วก็ที่0หรือบริเวณระหว่าง 38.2 กับ 23.6 เสมอค่ะนะครับเพราะกระบวนการติดตามหุ้นนะครับในแง่ของความแม่นยำหรือการเซฟตี้ความได้เปรียบของราคาที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่การผ่านเส้นกดทับเหมือนทองคำเหมือนกันการผ่านเส้นกดทับนะฮะของการกลับตัวอย่างมั่นใจของตัวระดับราคาที่เกิดขึ้นการซื้อทองคำในระดับ0สังเกตเลยนะฮะต่ำกว่า 23.6 นะครับจนถึง0นะครับแถวบริเวณ176กว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซฟตี้แล้วการซื้อบนแถวรีเนียร่างหรือรีเนียบอททอมหรือใกล้บริเวณรีเนียบอททอมกับการที่เซตขึ้นมาในระดับค่า directional center บวก24หรือระดับเซตที่ขึ้นไปถึงเล่นเลเวลแถวฟิโบที่100กับการซื้อหุ้นกลับมาในส่วนของที่เป็นฟิโบที่0นะครับกับการเทรดเซตนั่นคือความได้เปรียบของการสะสมหุ้นของการกลับมาแล้ววันนี้เป็นไงฮะ CPO ก็ขึ้นไปน่าจะบาทกว่านะคุณลุยขึ้นไป61กว่า61สลึง61.50ก็คำแนะนำคือตอนนี้เพิ่งผ่านเซต61นะครับในการเบรกเอาของราคาถ้าเหนือ62สลึงหรือ 62.50 อีก CPO ก็จะยังเดินหน้าต่อนะครับกลับไปแล้วก็ไปอยู่แถวลีเนียกลาง LR กลางที่เกิดขึ้นนะครับเคลียร์นะฮะตัวแรก CPO นะฮะจดไว้ว่าบนหลักการนะครับของการเลือกหุ้นนะครับแล้วบนหลักการของการที่จะให้ทุกคนใช้สไตล์หรือวิธีติดตามหุ้นแล้วหาหุ้นที่เขาเรียกนะเหมาะเจาะหรือแม่นยำหรือสะสมแล้วนะครับได้กำไรที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะตัวที่สองนะครับวาอัพวาอัพนะฮะตัวที่สองเป็นวาอัพมาแล้วถ้ากราฟขึ้นมาจะเห็นเหมือนกันไหมครับว่าบริเวณแถว4บาทต้นๆของตัววาอัพเนี่ยอยู่แถว 23.6 ค่ะฮะงั้นบริเวณที่ใกล้ๆลีเนียบัตทอมแถว4บาท6หรือ4บาท8เนี่ยของตัววาอัพเนี่ยจะเป็นแนวรับที่สำคัญแต่สิ่งที่
มองดูว่าอัพว่าสวยแล้วน่าสะสมแล้วเป็นการกลับตัวขึ้นมาหรือการรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่ากลุ่มของคำสั่งกลุ่มของคำสั่งของวาอัพจะเห็นไหมฮะว่ากลุ่มของคำสั่งวาอัพเนี่ยจะเห็นว่าขึ้นสแกนคำสั่งไม่ว่าจะเป็น RSI ก็ดี MFI ก็ดีนะฮะ MAV ก็ดีนะฮะที่ขึ้นมาหรือเปอร์เซ็นต์เคที่ขึ้นมานั้นกองคำสั่งเวลาเราเล่นนะครับบนระบบและวิธีการของเราเนี่ยจะเห็นว่าเราจะรอกองคำสั่งที่ยืนยันในบริเวณแถวระหว่าง 23.6 ถึง 0นะครับนะฮะถามว่าถ้าผิดทางผิดทางท่านคัดคัดไหนคัดที่4.02 หรือ 4.06 นะครับซับล็อตตรงนั้นนะครับแต่ถ้ามันกลับขึ้นมาจริงมันจะค่อยๆเดินอย่าให้มันขึ้นมาจนถึง4.26 แล้วยืนได้มันก็จะทุไปถึง4.30 กว่านะครับงั้นสิ่งที่เรามองอยู่ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่าถ้าเลือกตัวที่ทำให้ทุกคนปลอดภัยแล้วสามารถที่จะติดตามการลงทุนได้นะครับน่าจะเป็นช่วงของระดับราคาการเคลื่อนไหวอยู่ในฟิโบระหว่าง 0 ถึง 23.6 นะครับโอเคนะฮะโอเคตัวที่3วันนี้ไปไวนะครับได้ค่ะ DCH ฮะคุณนุ้ย DCH แล้ว DCH DCH ค่ะอ้าว DCH มาจากไหนอีกเห็นไหมฮะถ้าการเลือกตัวจะเห็นไหมว่า The Codeจะซื้อหุ้นบริเวณใกล้ๆหรือการติดตามแถวรีเนียบอททอมค่ะรีเนียร่างเสมอนะครับงั้นบริเวณแถว 13.7 13.8 นะฮะจนถึงบริเวณ14บาทเป็นบริเวณที่ต้องเฝ้าติดตามซับล็อตตรงไหนถ้าหลุด 13.4 นะครับแต่ถ้ากลับขึ้นมามันเบรกขึ้นมาได้อย่าให้มันขึ้นถึง 14.3 นะครับมันจะทะลุไป 14.5 14.7แถว 14.8 ที่เป็นจากเก็ตไพรส์ก็คือขยับขึ้นไปบนแต่ละ9ของตัวฟิโบที่เกิดขึ้นดังนั้นจะเห็นว่า BCP จะเบรกเทรน BCH จะเบรกเทรนเนี่ยเส้นแนวโน้มที่กดทับลงมาแล้วสามารถขยับกลับขึ้นไปก็จะเห็นว่าสิ่งที่เดอะโค้ดมองก็คือพอเบรกได้เกิดดักแด้เกิดเบญจกายค่ะนะครับงั้น2ตัวกับกองคำสั่งเห็นไหมฮะค่ะถ้าเราเข้าใจหลักเราจับหลักและวิธีการได้นะครับของการลงทุนได้ค่ะนะครับแล้วเราใช้เขาเรียกฮะประสบการณ์นะครับจากเครื่องมือที่เอาไว้กรองนะครับในการคัดสรรหุ้นมันจะทำให้เราเขาเรียกอะไรฮะมีความแม่นยำและความชัดเจนมากขึ้นเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เราเกริ่นนำแล้ว BCH ไม่แน่ใจนะครับกำลังเริ่มฟอร์มตัวบีบเป็นปากนกแก้ว BCH จะมีอะไรไม่รู้นะครับงั้นการกลับตัวเห็นใกล้ๆมากที่สุด 14.5 เห็นแน่นอนนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเดินไปถึงไหนไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ BCH กำลังถ้าใครใช้ Behringer Band จะเห็นว่า BCHกำลังทำเป็นทีมปากนกแก้วนะครับงั้นการกลับตัวลงมาหรือการขึ้นกลับไปเนี่ย BCS อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะรุนแรงหรืออาจจะค่อนข้างมากมายพอสมควรนะครับที่เกิดขึ้นก็ต้องติดตามดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเควันนี้ให้กันบ้านไว้3ตัวนะฮะค่ะ CPO CPOใช่คุณนุ้ยเชิญก็ BCH นั่นเองค่ะใช่ว่าอัพแล้ว BCH นะครับอ้าวแล้วก็ทองคำอย่าลืมนะครับนะฮะหัวเลี้ยวหัวต่อทองคำนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนจดหรือยังนะครับทองคำสบายตรงนั้นถึงจะต้องมันจะเป็นยังไงนะครับแถว1453นะครับต้องจดไว้นะครับอย่าให้กำไรหลุดมือไปหรือว่าอย่าให้โอกาสนะครับของการเฝ้ารอมันเหมาะสำหรับคนที่เล่นเป็นรอบๆนะฮะสำหรับคนที่สามารถที่จะเรียกอะไรฮะเล่นเป็นช่วงไม่จะเป็นต้องเล่นตลอดเวลานะครับไม่จะเป็นต้องเก่งกำไรกับทองคำตลอดเวลาสามารถที่จะเล่นเป็นรอบแล้วก็แค่เขาเรียกฮะจับจังหวะจับโคนนะครับตลาดให้ออกนะครับ
Okay. ได้เลยพอมีเวลาเหลือนิดหน่อยเดอะโก้ขาเดี๋ยวเปิดโอกาสให้กับแฟนคลับเดอะโก้นะคะช่วยกันถามอะไรเดี๋ยวส่งคำถามมาเดี๋ยวหนูจะถามให้เดอะโก้แล้วกันเนาะเอาเลยครับได้ครับไปกันที่คำถามแรกเลยแล้วกันค่ะเดอะโก้ถามถึงหุ้นปตท.ค่ะเดอะโก้โอ้ปตท.นะฮะปตท.ตอนนี้นะครับเดนะครับ DAO อยู่20นะครับ DAO อยู่20ถ้าเป็นวีคนะครับค่าของ DAO ตอนนี้วีคก็เริ่มขยับขึ้นมาระวังนิดนึงปตท.อาจจะติดแถว45บาทนะฮะนะครับวีคขึ้นมา17ถามว่าแพงไหมนะครับถ้าเทียบราคาที่ขยับขึ้นมาราคาขึ้นเร็วมาพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับเซตแล้วถ้าเซตวีคเนี่ยเดี๋ยวโค้ดจำไม่ได้น่าจะอยู่แถวประมาณสัก10ต้นก็ประมาณพอๆกันนะครับใกล้ๆเคียงแต่ระดับราคาถ้าไม่พ้นนะครับเพราะมีไฮเดิมแถวใกล้ๆ46บาทเนี่ยนะครับ45บาท60กว่าตังค์เนี่ยนะครับปตท.อาจจะพักตัวนะครับตรงแถวบริเวณนั้นนะครับงั้นฝากดูนิดนึงนะครับว่าไปได้ไม่ได้นะครับถ้าเบรกไม่ขึ้นไปตรงนั้นต้องระวังนิดนึงแถว46บาทนะครับ46บาทของปตท.นะฮะระวังนิดนึงเทคซะสั้นๆนะครับออกมาแล้วก็ดูทีท่าถ้ารักชอบจริงก็จังหวะย่อไปช้อนใหม่นะครับโอเคโอเคต่อไปนะคะตัวนี้มีถามตรงกันหลายท่านเลยเดี๋ยวก็ขาตัว IVL ค่ะโอ้ IVLIVL หรอครับเดี๋ยวเดอะโค้ดดูนะฮะค่าจดไว้นะครับค่า DOD ของ IVL อยู่ที่ประมาณ27นะครับค่ะ27นะฮะ27สูงกว่าตลาดนะครับค่าวีคอยู่ที่23นะครับ IVL ขึ้นมาแรงมากกว่าปตท.ถ้าเปรียบเทียบนะครับค่ะ IVL ที่เบรกขึ้นมาได้เพราะว่าการยืนเหนือ30บาทนะครับตอนนี้ IVL มีต้านที่37นะครับมีต้านที่37นะฮะจะหมดแรงตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้าเหนือขึ้นไปเพราะว่าตัวสิ่งที่เราเห็นอยู่ใน IVL ที่เราดูเป็นเดย์เนี่ยนะครับบริเวณ37เนี่ย IVL ต้องใช้กำลังค่อนข้างพอสมควรนะครับงั้นแถวๆ37ของ IVL ระวังเป็นจุดพักฐานนะครับของราคาที่เกิดขึ้นนะฮะโอเคต่อไปค่ะตัว IRPC ค่ะ IRPC โอเคครับIRPC นะครับกราฟเดย์อยู่ที่22ค่า DAO นะฮะตอนนี้ราคาอยู่แถว3บาทต้นๆนะครับพอเราไปดูวีคนะครับวีคกราฟวีคอยู่ที่19นะฮะตัว IRPC มันจะมี2ช่วงนะครับที่จะเป็นแนวต้านนะฮะสำคัญคือ316กับ3เดี๋ยวนะฮะ316กับ322นะครับนะฮะแต่ตอนนี้นะครับการปรับตัวของมันแถวๆบริเวณใกล้ๆตรงนี้นะครับหรือขยับขึ้นไปอีกเล็กน้อยเนี่ยระวังนิดนึง IRPC อาจจะมีการปรับตัวนะฮะอาจจะมีการปรับตัวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะพร้อมกับเซตก็ได้นะครับของการปรับตัวรอบที่จะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ฮะ146กว่านะครับอันนั้นต้องว่ากันนะครับโอเคได้ค่ะอ่ะต่อไปตัวนี้ถามตรงกันหลายท่านเหมือนกันเลยบ้านปูค่ะโอ้บ้านปูวันนี้บ้านปู5บาทกว่ากลัวนะครับตอนนี้9บาทกล้ากันเป็นแถวนะฮะค่ะบ้านปูนะครับค่า DAO ปัจจุบันอยู่ที่ 27.7 นะครับที่เป็นเดย์นะครับเราลองดูเป็นวีคนะครับว่าค่า DAO มันเท่าไหร่อยู่ประมาณ22นะฮะค่ะบ้านปูนิดนึงระวังนะครับ10บาทต้นๆนะครับกับ11บาทเป็น2แนวนะฮะระวังนิดนึงนะครับ10บาท50นะครับ10แต่ว่าประมาณ10บาท50นะครับแล้วก็11บาทนะครับ2แนวนี้ไม่ผ่านต้องม้วนกลับลงมาใหม่นะครับระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าไม่เบรกเอาขึ้นไปได้นะครับ10บาท50นะครับกับ11บาทต้นๆระวังนิดนึงครับบ้านปูนะฮะจะมีการพักตัวนะครับบริเวณนั้นนะครับได้ได้ครับเอาล่ะไปหุ้นโรงไฟฟ้ากันบ้างนะคะ GPSC ค่ะ GPSC นะครับโอเคดูกราฟวีคนะครับกราฟวีคจะกลับขึ้นมาชนแถว 73.50 นะครับผ่านไม่ผ่านไม่แน่ใจเดอะโกสต์นะฮะอันนี้ดูจากวีคนะครับพอดูเป็นเดย์นะครับกราฟบ้านปูเริ่มติดตัวนะฮะ
ใครมีเดย์ลองดูนะครับบ้านปูจะทำท่าไหนนะครับค่ะนะฮะงั้นตัวบ้านปูเริ่มฟอร์มตัวนะครับเริ่มตีบตัวนะฮะตีบตัวก็ประมาณ6สลึงงั้นคูณ3เข้าไปบ้านปูมีสิทธิ์นะครับถ้าจะขึ้นได้ถึงอีก4.50 บาทถ้าจะลงก็ลงได้ถึง4.50 บาทนะครับงั้นต้องดูว่าบ้านปูจะทำท่าไหนนะครับถ้าเราใช้กฎ Danger Band แล้วเนี่ยลักษณะหุ้นแบบนี้นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเป็นขาขึ้นเต็มตัวบ้านปูก็ไอ้ GPSC ก็อาจจะ GPSC ก็อาจจะขยับขึ้นไปนะครับนะฮะต้องฟอร์มตัวอีกนิดนึงครับดูว่า GPSC จะขึ้นไปได้จริงหรือเปล่าหรือจะกลับตัวลงมานะครับในเลเวลประมาณ4บาทนะครับ4บาทถึง4.50 บาทนะครับเอาราคาตรงนี้บวกลบแล้วกันนะครับได้เลยอ่ะต่อไปตัวนี้นะคะถามหลายท่านเหมือนกันเลยส่วนใหญ่จะถามหุ้นลาดค่ะเดอะโกสลาดกรุ๊ปนะลาดกรุ๊ปลาดลาดเดินหน้าตั้งแต่แถว55 บาทนะครับขยับขึ้นมาจนถึง58 บาทตอนนี้นะครับฟอร์มตัวเดย์นะครับเดี๋ยวเดอะโกสกลับไปดูนะครับว่าDO ของเดของลาดกรุ๊ปเป็นเท่าไหร่ประมาณ16เองนะฮะก็ถือว่าไม่ได้มากนะครับถ้าเดียวกราฟวียังติดลบนะครับกราฟวียังติดลบหมายความว่าลาดเพิ่งขยับรอบนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าลาดกราฟวีติดลบนะฮะลาดมีสิทธิ์ชน60แล้วไปอีกทีแถว63 บาทนะฮะงั้นอีก2แนวครับลาดยังมีโอกาสอีก2แนวนะฮะการวิ่งเข้ามาชน60กับ63แล้วหลังจากนั้นเกินกว่านั้นระมัดระวังนะครับใครมีลาดต้องระมัดระวังนะครับงั้น2ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับหมายความว่าขึ้นมา60และ63 2แนวนี้ไม่พ้นย่อลงมานะครับโอเคอ่ะรู้สึกว่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวก่อนนะต่อไปเดี๋ยวตัวของกราฟค่ะกราฟพอดีถามรันมาเยอะมากเลยนะโก้ค่ะโอ้ได้กราฟค่ะกราฟส่วนใหญ่จะอยู่แต่หุ้นโรงไฟฟ้ากันนะเนี่ยกราฟค่ะตรงวีคนะครับเหลือเป็นดักแด้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ากราฟวีคเนี่ยทำทรงเป็นดักแด้นะครับหมายความว่าครึ่งแท่งน้อยกว่า50%ของแท่งถัดไปครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับในสัปดาห์นี้ยังไม่จบวันเนี่ยทรงไม่สวยค่ะนะครับต้องบอกว่ากราฟทรงไม่สวยเหมือนถูกบล็อกราคายังไงไม่แน่ใจนะครับอันนี้มองจากกราฟนะครับเดี๋ยวขอดูเดย์นะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันย่อมาแล้วมันไม่ค่อยสู้กลับนะครับมันไม่ค่อยสู้กลับนะครับงั้นถ้าเราไปดูกราฟเดย์นะครับบนเครื่องมือของ The Ghost เนี่ยตัว Behringer Band เนี่ยขอให้กราฟยืน35.50 บาท 35.75 บาทให้ได้ค่ะนะครับมีสิทธิ์ขึ้นแต่ถ้าหลุดจาก35.50 บาทเราวางกราฟจะถอยลงมานะครับนะฮะก็ฝากไว้ว่ากราฟเหมือนกับตื้อๆนะครับกราฟรูปแบบกราฟแบบเนี้ยกราฟมันตื้อๆนะครับนะฮะเหมือนกับวีคก็ไม่ส่งขึ้นนะครับแล้วก็เดย์เริ่มชักไม่ค่อยมีแรงนะฮะงั้นสำคัญที่ว่ายืนได้ไม่ได้ยืนไม่ได้ยุ่งนะครับระวังนิดนึงกราฟอาจจะย่อลงมานะครับตัวสุดท้ายแล้วกันเนาะเดี๋ยวก็ถามไปปิดท้ายกันที่คอมเซเว่นแล้วกันค่ะโอ้คอมเซเว่นกันบ้านสัปดาห์ที่แล้วแฟนคลับเดี๋ยวนะฮะคอมเซเว่นเป็นหุ้นกันบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคอมเซเว่นกับ SVI คอมเซเว่นขยับขึ้นไปชนที่40 บาทสลึงนะฮะ40.10 บาททำนองนี้นะฮะแล้วย่อลงมาตอนนี้ทองตัวคอมเซเว่นในเดย์ทำยังไงยังยืนอยู่ได้นะครับพยายามที่จะสะสมกำลังเพื่อจะขยับขึ้นไปใหม่นะครับส่วนกราฟวีคคอมเซเว่นเป็นแท่งแรกนะครับเป็นสีเขียวแท่งแรกแล้วยืนอยู่บน average กลางคล้ายๆกับตัวกราฟกีนี้บน BB average กลางนะครับงั้นถ้าตัวคอมเซเว่นยืนตรง39 บาทกว่านี้ได้หรือ40 บาทตรงนี้ได้นะครับไม่หลุดต่ำกว่านี้นะฮะคอมเซเว่นมีสิทธิ์กลับขึ้นไปครับแต่ถ้ายืนไม่ได้ต้องระวังนะครับคอมเซเว่นอาจจะลงมาใหม่อีกนิดนึงนะครับค่ะนะฮะ
ได้โอเคครบถ้วนเลยค่ะเดอะโก้ตรงเวลาได้ครับเป๊ะเลยค่ะได้ครับด้วยความยินดีครับยังไงขอบคุณครับที่โฟนติดตามรายการครับขอบคุณคุณนุ้ยครับดำเนินรายการนะฮะหยุดลองพี่เอ็นขอทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยครับมีความสุขครับนะฮะแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับในการเดินทางและดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมหน้ากากหน้ากากสวมหน้ากากนะฮะล้างมือด้วยล้างมือด้วยนะฮะต้องกลับมาดูแลนิดนึงนะครับเราจะได้เล่นหุ้นกันนานๆอยู่กันได้ตลอดเวลาครับขอบคุณครับคุณนุ้ยครับขอบคุณเดอะโก้ดค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักทุนด้วยนะคะที่ติดตามกันมาขอบคุณยอดไลค์ยอดแชร์ที่มีให้กับรายการด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญพี่ๆนักทุนท่านไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก VIP นะคะรีบๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเตรียมให้กับพี่ๆนักทุนในปีหน้านั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็เต็มที่ให้กับพี่ๆนักทุนทุกท่านจริงๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่เรามอบมาให้เนี่ยโหมีถึง9อย่างด้วยกันในปีนี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรบ้างพูดตอนนี้ไม่น่าจะหมดนะคะเพราะอยากให้พี่ๆนักลงทุนเนี่ยช่วยกันสแกน QR code ด้านหน้าเลยนะคะแค่สแกนก็จะรู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่เราเตรียมให้นั้นเนี่ยมากแค่ไหนแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าสนใจโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0864902823ค่ะหรือจะแอดไลน์ BLMI นะคะมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพี่ๆสมาชิก VIP วันนี้บ่าย2นะคะพี่ม่อนเตรียมข้อมูลดีๆมาฝากให้กับพี่ๆเตรียมตัวกันได้เลยนะคะรับรองว่าต้องส่งท้ายกันอย่างมีความรู้แน่นๆมาฝากแน่นอนเลยค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะนุ้ยต้องขอลาพี่ๆลงทุนไปก่อนสวัสดีค่ะแน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ